หายไปไหนเนี่ยอันนั้นกระเป๋าตังค์ของฉันใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้แอบอ้างฉันเช็คดูหมดแล้วคุณบอกมาก่อนว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างในกระเป๋าใบนั้นมีเงินสดอยู่ 20,000 บาทค่ะบัตร ATM แล้วก็สมุดบัญชี2เล่มกับโทรศัพท์ของฉันค่ะค่ะงั้นใบนี้คงเป็นของคุณจริงๆขอบคุณค่ะนี่เป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับน้ำใจของพวกคุณพวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณเก็บไว้เถอะขอบคุณนะคะพวกคุณสองคนเป็นคนดีจริงๆฉันดีใจแทนหัวหน้าพวกคุณนะคะที่มีลูกน้องที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนดีมากขนาดนี้งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับผมคือว่าตอนนี้พวกเราสองคนก็กำลังลำบากอยู่ลูกก็ป่วยค่ารักษาก็แพงเงินก็ไม่มีถ้าครูจะให้เราก็ยินดีจะรับไว้นะครับพูดบ้าอะไรของนายอยากได้เงินเขาทำไมนี่ค่ะรับไว้เถอะนะถือว่าเป็นน้ำใจจากฉันค่ะผู้จัดการครับผู้จัดการครับผู้จัดการโอนเงินเดือนให้ผมเถอะนะครับผมขอร้องใช่ค่ะลูกเรากำลังป่วยจำเป็นต้องใช้เงินค่ะอะไรของพวกแกเนี่ยแค่เงินเดือนไม่ออกนิดหน่อยถ้าเป็นโวยวายไปได้แต่เราไม่ได้เงินมา5เดือนแล้วนะคะใช่ครับเงินเราก็ไม่มีพวกเรากินแต่ขนมปังกันมาทุกวันเลยนะครับนี่พวกแกกล้าทวงเงินบริษัทเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเศรษฐกิจแบบเนี้ยพวกแกมีงานทำมันก็ดีแค่ไหนแล้วหรือพวกแกอยากจะกลับไปนอนข้างถนนเหมือนเดิมถ้างานผู้จัดการช่วยเอาเงินส่วนตัวออกให้พวกเราก่อนได้ไหมคะสัก2เดือนพวกแกนี่ก็ตลกเนาะเงินฉันฉันก็ต้องกินต้องใช้และอีกอย่างนะฉันก็เพิ่งซื้อรถป้ายแดงมาฉันไม่มีเงินให้พวกแกหรอกหลบไปหลบไปผู้จัดการครับผู้จัดการได้บทเงินให้ผมหนึ่งนะครับนี่แกนี่แกกล้าเอามือสกปรกมาแตะฉันเหรอแกรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นี่คุณทำไมคุณถึงไม่จ่ายเงินเดือนพวกเขาคุณไม่ได้ยินหรอว่าพวกเขาลำบากพวกเขาต้องใช้เงินรักษาลูกอะแล้วนี่คุณเป็นใครมาเพ่นพ่านอะไรในไซต์งานของผมฉันทำกระเป๋าตกแล้วลูกน้องคุณเก็บได้เขาก็เลยเอามาคืนฉันคุณมีลูกน้องที่ดีขนาดเนี้ยทำไมคุณถึงทำกับเขาแบบนี้ล่ะก็โง่เองนี่ว่าผู้ชายเก็บกระเป๋าได้ก็ยังจะเอาไปคืนทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วแล้วจะมาเรียกร้องอะไรกันคุณสอนลูกน้องแบบนี้ได้ยังไงอะเขาทำงานพวกเขาก็ต้องได้เงินเดือนมันก็ถูกแล้วคุณเถอะเป็นหัวหน้ายังไงถึงไม่จ่ายเงินลูกน้อง 4-5 เดือนอะนี่เธอมีสิทธิ์อะไรมายืนด่าฉันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงที่สวยอะต้องมีจิตใจที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มจากการไม่เข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าไหมส่วนพวกแก2คนกินข้าวเสร็จก็รีบไปทำงานได้แล้วมัวแต่อู้อะแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนกระเป๋าใบเท่าไหร่นะ 80,000 เองเหรอได้สิเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนี่คุณเข้ามาในห้องทำงานของผมได้ไงฉันมาคุยเรื่องเงินเดือนของพนักงานที่ค้างจ่ายแล้วคุณเป็นญาติฝั่งไหนของพวกมันเหรอดูเป็นเดือดเป็นร้อนแทนจังเลยนะฉันไม่ใช่ญาติเขาแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องพวกเขาทำงานพวกเขาต้องได้เงินเดือนสิมันจะอะไรกันนะกันหนาบริษัทนี้ก็ไม่ใหญ่โตอะไรเงินออกช้าบ้างก็เป็นเรื่องปกตินี่แต่นี่คุณค้างเขา 4-5 เดือนมันไม่ปกติแล้วไหมก็ผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทเงินผมก็ยังไม่ได้ถ้าพวกมันอยากได้ก็ให้ไปทวงกันเองสิได้ฉันทวงเองคุณบางนาได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าผู้จัดการแคมป์ของคุณค้างเงินเดือนพนักงาน 4-5 เดือนสวัสดีค่ะคุณบางนาฉันถึงแคมป์แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวผมโทรบอกผู้จัดการให้พาชมรอบๆให้นะครับเดี๋ยวค่ะฉันมีเรื่องให้คุณต้องตรวจสอบเรื่องนึงก่อน
นี่เธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยวะถ้าทางบริษัทของคุณมีพนักงานพฤติกรรมแย่ๆแบบผู้จัดการคนนี้ฉันจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วก็จะยุติการสร้างตอนนี้ส่วนเงินที่เหลืออีกครึ่งนึงฉันไม่จ่ายนะคะถ้าคุณอยากได้ไปฟ้องฉันที่ศาลนี่คุณคือลูกค้าที่จะเข้ามาดูงานวันนี้หรอใช่ฉันจำได้ว่าฉันจ่ายมาจำไปเป็นล้านแล้วเงินของลูกน้องคุณมันหายไปไหนหมดฮัลโหลครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหัวหน้ามันต้องเป็นการเข้าใจผิดแน่ๆอย่าไล่ผมออกเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลทีนี้ฉันต้องเป็นฝ่ายถามคุณแล้วนะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรถึงเข้ามาเพ่นพ่านในพื้นที่ของฉันรีบเก็บของและใส่หัวออกไปซะเงินเข้าแล้วฮะจริงเหรอไหนไหนนี่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 เงินเข้าแล้วก็รีบเอาไปรักษาลูกนะคะขอบคุณมากนะคะ